สวัสดีครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะพามาตำหำบะหมี่ครับนี่อีสานเพิ่นพาเอื้อนว่าหำบะหมี่หรือว่าผลขนุนอ่อนนะครับนี่ตำหำบะหมี่ใส่บักย่อมครับนี่บักย่อมเนี่ยครับพ่อครัวเพิ่นกำลังซับก่อนตำครับเขาต้องซับก่อนเพื่อง่ายในการตำนะครับเด้อครับขั้นตอนต่อไปครับพริกสดลงครับเอาเบิดขวานนะครับบ่ต้องเด็ดจังแหน่ทะรดกระเทียมนําครับจังหน่อยมากระเทียมทําครับเจ้าซื้อนี่ครับเอาหางมันมีลงครับทําครับบัดครับตำหางมีแหลกแล้วเอาบักย่อมครับลงไปบัดได้บ่ตำเลยครับครับเสร็จแล้วครับมานี่ปรุงนะครับบัดมาชมการปรุงนะครับใส่อะไรบ้างครับเอาครับเอากะปิครับใส่1ช้อนนะครับมาเบิ่งปลาแดกตัวของครับหอมครับตวงแห้งครับหอมเต้าแซ่บพุ่นน่ะโอ้ยตอนโอ้ยแบบหอมเนี่ยเฮียใส่เตียงดิเดียวน้ำใส่อย่างเดียวโอ้ยพอโอ้แบบหอมตวงของแท้ซื้อมาเช้านี่ครับโล60บาทสัมปาใช่ครับบัดพ่อจิ้มมังกรต่อไปมันชูรสครับอย่างนั้นที่ชูรสขึ้นรสชาติสุดยอดพ่อต่อไปครับน้ำตาลทรายครับใส่ลงไปครับยั่วไปเบาๆหลายยั่วปกติสั่นเลยว้ายน้ำมันเตี้ยโบราณนี่ชิมเงือกชิมเบิ้งยังไงนี่ถูกเกือบครับเอาท่าแล้วครับเอ๊ะเสร็จจ้าว้าวสุดยอดวู้ยมึงขอชิมหน่อยจ้าครับแซ่บบ่ข้ามีไงเบิ้งก่อนนะนี่ครับชิมเบิ้งสุดยอดมาครับเลยกินตำหางมีใส่บักย่อมของเสียบอีสานบ้านเฮาสุดยอดครับบ่แดกตวง